รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจฉายาทวีสอดไส้แจงไม่ได้ตีกรอบทักษิณรักษาตัวเกินได้กี่วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจสื่อทำเนียบตั้งฉายาทวีสอดไส้แจงทักษิณรักษาตัวเกิน120วันไม่ได้ตีกรอบต้องเกินกี่วันแจงต้องรอคำวินิจฉัยแพทย์เหตุไม่ได้อยู่สังกัดราชทัณฑ์เผยยังไม่ได้รับเอกสารชี้แจงเมื่อเวลา 12.05 วันที่26ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงฉายาทวีสอดไส้ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้เพื่อสะท้อนการทำงานว่าเป็นมุมมองที่ต้องเคารพสื่อตนเป็นคนสาธารณะก็แล้วแต่มุมมองและมองว่าไม่ได้เสียหายขอให้สังคมต้องดูเรื่องผลงานมากกว่าเมื่อถามว่าการตั้งฉายาสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมถึงตัวรัฐมนตรีอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าฉายาสื่อเราต้องเคารพและในแต่ละครั้งที่สื่อตั้งอาจมาจากมุมมองและประสบการณ์ยืนยันว่าตนไม่ได้ติดใจผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกว่า120วันพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าในกฎกระทรวงระบุว่าการไปรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งมีการใช้คำว่าเกินกว่า120วันจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้รักษาและมีหลักฐานอื่นดังนั้นคำว่าเกินกว่า120วันยังไม่เคยมีกำหนดว่าเกินกี่วันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของรัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คงจะมีคณะตรวจสอบเพราะในระเบียบมีการกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่ไม่ใช่แพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงต้องให้เวลาในกระบวนการดำเนินการและรวบรวมหลักฐานอื่นประกอบยืนยันว่าตนยังไม่เห็นเอกสารประกอบดังกล่าวและยังไม่มีรายงานมาให้ทราบแต่อย่างใดทั้งนี้จำนวนวันที่รักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เกินกำหนดแล้วกฎหมายไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนว่าเกินกว่า120วันจะตรงกับวันใดโดยใช้คำว่าเกินกว่าแต่ไม่ได้กำหนดว่าเกินกว่าเท่าใดแต่ปกติก็ควรทำโดยเร็วไม่ควรเกิน1สัปดาห์ส่วนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับประชาชนถึงกรณีดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่ทราบแต่เห็นกรมราชทัณฑ์ทำเอกสารข่าวชี้แจงทุกครั้งทนายยิ่งลักษณ์เรื่องนี้ในทางไต่สวนปรากฏว่าไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่ท่านมีเจตนาพิเศษที่จะไปกลั่นแกล้งนายทวินประเด็นที่3ในเรื่องของคำพิพากษาของศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนั้นศาลปกครองว่าด้วยเรื่องการโอนย้ายโดยมิชอบตามขั้นตอนแล้วก็ส่วนศาลรัฐธรรมนูญเป็นการพ้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่มีเรื่องการกระทำผิดทางอาญาจึงไม่อาจนำคำพิพากษาทั้งสองศาลมาฟังว่านางสาวยิ่งลักษณ์กระทำผิดในทางอาญาด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายแล้วก็ในการวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ศาลรับฟังการไต่สวนหลักฐานที่ได้จากทางปปช.และพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนว่ากรณีทั้งสองศาลถือว่าเป็นคนละประเด็นในการที่จะนำมารับฟังให้เป็นที่ยุติว่าการกระทำของจำเลยในคดีนี้โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่เพราะศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานให้แน่ชัดเสียก่อนว่ากระทำความผิด
โดยเฉพาะ3ประเด็นใหญ่ๆที่ได้เรียนไปแล้วว่าการกระทําที่ผิดทางอาญาทั้งสองศาลยังไม่ได้วินิจฉัยต่อมาพยานบุคคลในส่วนของฝ่ายโจทก์โดยเฉพาะพยานของปปช.ที่มีการไต่สวนที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและจะมีระยะเวลา4วันแต่ก็ไม่ได้มีพิรุธในการจะไปเร่งด่วนหรือรีบเร่งอะไรประการต่อมาก็คือประเด็นที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีส่วนในการแทรกแซงสั่งการก็ไม่มีพยานใดยืนยันด้วยความชัดเจนว่าท่านได้ไปแทรกแซงสอดรับกับพยานฝ่ายบุคคลที่เรานำไปไต่สวนต่อศาลก็คือพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนางสาวกฤษณาสีหลักษณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งสองปากก็ยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีการสั่งการและการดำเนินการโยกย้ายนายทวินเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสมัครใจหรือโอนย้ายพลตำรวจเอกวิเชียร22วันแล้วพูดง่ายๆคือว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันมันห่างกันและมีการสิ้นสุดไปเป็นแต่ละคนไปประเด็นต่อมาหลายคนตั้งข้อกล่าวหาและนำไปสู่การฟ้องคดีนี้คือไปเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจคือพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงษ์นั้นศาลก็ฟังว่าไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่ามีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเนื่องจากการโอนนายทวินก็ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่มาของการสมัครของพลตำรวจเอกวิเชียรและก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติได้มีมติในที่ประชุมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันแต่อย่างใดทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ศาลมองว่าไม่มีการกระทำแล้วยังไม่มีเจตนาพิเศษด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าหากทางอัยการจะอุทธรณ์มีแนวทางอย่างไรทนายนรวิทย์กล่าวว่าดูประเด็นที่เขาจะอุทธรณ์ก่อนแล้วก็จะดำเนินตามขั้นตอนถ้ามีการอุทธรณ์ซึ่งทนายวินยัตเสริมว่าการจะอุทธรณ์ก็ต้องมีมติของศาลว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่มตินั้นก็คือมติของศาลที่ประชุมใหญ่ว่ามีสาระสำคัญหรือประเด็นที่จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ถ้าหากศาลไม่รับอุทธรณ์หรืออุทธรณ์ไม่ได้คำวินิจฉัยในวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วพิพากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามทนายนรวิทย์กล่าวว่าส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์มาก่อนและหลังจากนี้คงต้องรายงานผลให้ทราบต่อไปขณะเดียวกันตอนนี้หมายจับเพิกถอนไปแล้วในตัวรายงานก็ระบุว่าเพิกถอนไปแล้วเท่ากับว่าในคดีนี้ไม่มีหมายจับแล้วเลิกอีกคู่รักต่างวัยสปายกันพักดีวิจิตตำนานปิ้งไก่คลิปเศร้าแฟนๆแห่ให้กำลังใจขอปิดหนังสือเล่มนี้ลงเลิกอีกคู่รักต่างวัยสปายกันพักดีวิจิตตำนานคู่รักปิ้งไก่คลิปเศร้าแฟนๆตกใจพร้อมแห่ให้กำลังใจหลังทำฮือฮาโซเชียลคู่รักตำนานปิ้งไก่กอบกันพักดีวิจิตและแฟนหนุ่มรุ่นน้องต่างวัย20ปีสปายทัชพงษ์พัฒน์แถมเพิ่งผ่านวันครบรอบ1ปีไปแต่ล่าสุดสปายออกมาโพสต์คลิปชมคลิปเพลงเศร้าแคปชั่นว่าขอปิดหนังสือเล่มนี้ลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิ้งไก่ในตำนานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันพักดีวิจิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักหยุมหัวอีโมจิหัวใจโดยข้อความอวยพรวันเกิดพร้อมประกาศลดสถานะกลับมาเป็นพี่น้องของทั้งคู่ว่าจากแฟนกลายเป็นพี่ชายที่แสนดีรักและหวังดีตลอดขอบคุณทุกๆการเดินทางสุขสันต์วันเกิดครับด้านกอล์ฟก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันสุดซึ้งว่ายังคงอยู่ในใจเสมอห่วงเสมอเป็นพี่น้องที่แสนดีต่อกันครับขณะที่แฟนๆหลายคนตกใจพร้อมเข้ามาส่งกำลังใจให้รัวๆอาทิตกใจเลยนะชอบเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันอยากให้ภาพนั้นกลับมาอีกคือทำไมคะคิดถึงพี่ๆพี่มากเลยค่ะชอบดูคลิปพี่ที่ถ่ายด้วยกัน
เอ้าไม่เอาแบบนี้สิพี่แต่เป็นกำลังใจให้นะคะเคยได้พบเจอทั้งคู่ดีใจที่ได้เห็นทั้งคู่มอบความรักให้กันและกันอย่างไรก็ตามในวันนี้ขอให้ทั้งคู่ได้พบเจอความสุขที่ตนได้เลือกเนื้อเป็นต้นThank you.